สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเก็บเปลาะหอมมาทำน้ำมันและก็ชาชงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเมื่อน้ำมันเดือดแล้วนะคะก็ใส่เปลาะหอมลงไปได้เลยค่ะโดยค่อยๆใส่ทีละน้อยนะคะพอเราสังเกตเห็นว่าเปลาะหอมมีลักษณะแห้งกรอบนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะจากนั้นนำน้ำมันที่ได้มากรองผ่านผ้าขาวบางค่ะนำสำลีมาไว้ที่ปากขวดเพื่อกรองตะกอนจากน้ำมันอีกทีนึงนะคะน้ำมันเปลาะหอมจะเหมาะสำหรับการบำบัดความเครียดได้ดีนะคะ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีน้ำมันเปราะหอมไว้ติดบ้านแล้วถ้าเกิดความเครียดเมื่อไหร่ก็เอามาถูๆบริเวณขมับบางๆนะคะก็จะช่วยได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำมันเปราะหอมค่ะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เก็บได้เลยค่ะต่อไปมาทำชาชงเปราะหอมกันนะคะเนื่องจากว่าเปราะหอมนะคะมีรสเผ็ดร้อนเวลากินชาชงเปราะหอมเข้าไปจะช่วยในเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ